ครับสวัสดีครับเพื่อนๆน้องทุกท่านครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับความคืบหน้านะครับข้อมูลความคืบหน้าของเทิร์ดเครดิตนะครับที่สร้างผลกำไรนะครับเข้ามาก่อนนะครับขออนุญาตแป๊บนึงตอนนี้ก็ได้เวลา2ทุ่มนะครับ2ทุ่ม26 36นาทีนะครับนะครับก็อีกไม่กี่วินาทีนะครับผมก็จะได้ครบรอบตามที่กำหนดแล้วนะครับนะเป็น100เหรียญนะครับที่สั่งซื้อเป็น SME loans นะครับครบกำหนดวันนี้เลยนะรอบของเวลา2ทุ่มกว่านี่นะครับนี่ประมาณนี้เห็นไหมครับเนี่ยจะสิ้นสุดในวันนี้นะวันที่23นี่นะครับนี่ก็27แล้วครับรอเขาสักนิดหน่อยนะครับนะครับ1นะครับได้กำไรนะครับ7เหรียญนะครับนะครับจาก100เหรียญนะครับทำวันละเขาจะกำหนดเลยนะครับ7ครั้ง7วันวันละครั้งนะครับนะครับวันละเหรียญนะครับ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6นะครับ6นะครับก็ยังเหลืออีกครั้งนึงนะครับเป็น7นะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับตามนี้เลยนะครับก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับเขาก็ได้คืนมาแล้วเพราะว่าเขาก็จะคืนทบต้นทบดอกให้ตามระยะเวลานะครับเป๊ะเลยที่เราลงทุนไปนะครับเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วนะครับดูข้อมูลครับโอเคนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับครบเลยนะครับโอเคตามนี้ครบกำหนดรอบ7วันแล้วนะครับอาทิตย์หนึ่งนะครับที่ผมลงทุนไปนะครับนี่ก็ตามนี้นะครับผมก็จะได้เงินอยู่ตรงนี้มาที่หน้าหลักนะครับนี่ครับก็118เหรียญนะครับวันเนี้ยเท่ากับว่าผมสามารถที่จะทำภารกิจนะครับได้4ครั้งนะครับนะครับโอเคนะครับนี่เห็นไหมครับนะผมก็เข้ามาสามารถที่ทำการชำระเครดิตนะครับสามารถที่ทำการชำระในวันนี้เลยนะครับนี่ครับเห็นไหมเขาก็เปิดให้แล้วนะครับจากช่องที่เป็นสีเขียวจืดๆอยู่นะครับก็จะให้เปิดช่อง100เหรียญนะเราเข้าไปชำระได้นะครับแต่ห้องล่าสุดเนี้ยนะครับ10ครั้งเนี่ยเราไม่สามารถทำแล้วได้แล้วนะครับเพราะมันเกินกำหนดแล้วนะครับนะครับก็จะเกินขีดจำกัดของปัจจุบันแล้วนะครับเราสามารถที่จะชำระช่อง35เหรียญนะครับแล้วก็100เหรียญได้นะครับเพราะว่าผมมี100กว่าเหรียญแล้วนะครับได้คืนมานะครับก็นี่ครับเป็นเท่าไหร่นะจากบวกไปบวกเพิ่มของเก่า17ใช่ไหมครับเมื่อกี้มี17นะบวกอีก107เหรียญนะครับก็เป็น118นะครับก็ประมาณนั้นนะครับได้กำไร1เหรียญนะครับรายได้วันนี้ผมสามารถที่จะเข้าไปชำระเครดิตต่อได้เลยในวันนี้นะครับจะชำระได้ยังไงมาชมพร้อมๆกันเลยนะครับก็เข้ามานะครับการชำระเครดิตครับผมจะยังไม่รอบต่อไปเนี่ยผมจะยังไม่ชำระแบบเป็นสัปดาห์นะครับรายสัปดาห์หรือราย7วัน15วันนะครับผมจะมาชำระตรงนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูศูนย์คำสั่งซื้อก่อนนะครับว่าศูนย์คำสั่งซื้อของผมตอนนี้นะครับก็นี่ครับล่าสุดนะครับของการชำระคืนบัตรเครดิตนะครับก็ปกตินะครับแล้วมาตรงนี้ครับ SME loans ที่ล่าสุดนะครับที่ผมสะสมดองเงินทุนไว้นะครับนี่ครับรายละเอียดนี่ครับก็ครบกำหนดแล้วใช่ไหมครับวันนี้นะครับ
โอเคสำหรับผมจะทำทุกๆวันนะครับผมจะต้องไม่ต้องรอครับเพราะว่ายังไงคือผมลงทุนเริ่มต้นด้วย35เหรียญนะครับผมก็จะทำทุกๆวันนะครับแต่ถ้าเราลงเป็นรายสัปดาห์ที่เราว่าก่อนหน้านี้นะครับคือเราจะไม่ได้เครดิตนะครับเนี่ยเครดิตตรงเนี้ยระดับเครดิตเนี่ยนะครับนี่นะครับแล้วก็ผมอยู่ในตำแหน่งซิลเวอร์นะครับเนี่ยนะครับเป็น106นะครับต้องการอีก106เครดิตนะครับก็จะขึ้นเป็นโกลด์นะครับก็ประมาณนั้นก็เดือนกว่านะครับตอนนี้ผมก็จะเข้าไปที่การชำระเลยนะครับผมจะมาที่การชำระเครดิตครับผมสามารถชำระวันนี้ได้4ครั้งนะครับจาก100เหรียญนี่แหละนะครับผมจะเข้าที่ห้อง100เหรียญครับนี่ครับได้กำไร 0.24% นะครับผมจะเข้าไปเลยนะครับเมื่อไม่ต้องพูดทำพันเพลงอะไรนะครับก็เข้าไปชำระเลยนะครับเพื่อนๆคอยสังเกตดูยอดกำไรนะครับผมจะเข้าไปแล้วตอนนี้ยอดกำไรเห็นไหมร้อยสามจุด 0.5 นะครับเห็นไหมครับเราให้เรารู้ยอดตรงปลายนี้นะครับให้เราชำระนะครับถ้าเราคิดว่ายังไม่มากพอเราก็กดกลับใหม่อีกครั้งหนึ่งได้นะครับรีเซ็ตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับรีเซ็ตตรงที่การชำระเครดิตแล้วก็กดตกลงอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่ออาจจะมีมากกว่า103นะครับดอลลาร์นะครับกดเข้าแล้วกดออกอีกครั้งหนึ่งนะครับรีเซ็ตอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับเผื่ออาจจะมีมากเนี่ยไหมครับ105.42แล้วนะครับโอ้โหโอเคนะครับอันนี้คือต่อครั้งนะครับผมสามารถทำได้4ครั้งนะครับอันนี้คือต่อครั้งนะครับนะครับก็เราก็กดอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับนี่ครับเราจะได้กำไรเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคด้วยนะครับ104นะครับผมว่าน่าจะ105นะ105เหรียญนะครับน่าจะได้เยอะแล้วนะนี่คือ100เหรียญเนี่ยเจ้าก็จะเห็นความแตกต่างตรงนี้นะครับได้ชัดเจนเช่นกันนะครับผมว่าน่าจะ105เมื่อกี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็กดเข้ากดออกให้อยู่105อีกครั้งนึงนะครับแป๊บนึงครับใจเย็นครับถ้าเราอยากได้กำไรให้มีผลประโยชน์ต่อเรามากที่สุดสูงสุดนะครับเราก็ต้องนี่ครับเนี่ย105ไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะก็เดี๋ยวจะเอา105แล้วแหละนะครับนะกดรีเซ็ตไปเรื่อยครับรีเซ็ตไปเรื่อยนะครับคือเราสามารถชำระได้นะครับช่องเนี้ยตั้งแต่100เหรียญจนถึง500เหรียญนะครับตอนนี้นี่ครับมาแล้วครับ105เหรียญเอาไปเลยครับกดไปเลยครับแล้วก็กดยืนยันครับแล้วก็ใส่รหัสธุรกรรมครับโอเคเมื่อกดเนี่ยตรวจสอบคำสั่งซื้อครับนะครับก็จะอยู่หน้าระหว่างการดำเนินการนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆดูล่าสุดนะครับเราได้กำไรยอดสั่งซื้อนะครับล่าสุดนะครับ 105.42 นะครับให้เพื่อนๆดูนะครับความคืบหน้าเราจะได้คืนเงินมาอยู่ที่ 105.67 เซนนะครับ 105 เหรียญ .67 เซนนะครับ67เซนนะครับก็ประมาณนี้นะครับดูความคืบหน้าครับเราต้องยึดหลักการชำระล่าสุดของเรานะครับว่าเราได้กำไรล่าสุดเท่าไหร่นะครับเราก็ครั้งต่อเราทำภารกิจครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4นะครับเราก็เอาคือว่าเราต้องเอากำไรเพิ่มกว่านั้นนะครับถ้าต่ำกว่านั้นต่ำกว่าที่แต่ละรอบเนี่ยเราจะไม่กดนะครับเราต้องกดทำภารกิจที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับนี่เห็นไหมครับนี่นะครับแต่ถ้าเรา
มีจำนวนเงินพอไหมผมยังขาดอีก21เหรียญนะครับที่ผมจะสามารถชำระเครดิตช่อง35ควบคู่ไปด้วยนะครับ35เหรียญเนี่ยควบคู่ไปด้วยก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องช่องใดช่องหนึ่งห้องใดห้องหนึ่งนะครับไม่ต้องไม่จำเป็นต้องกดห้องใดห้องหนึ่งนะครับคืออันนี้เนี่ยเห็นไหมเพื่อนถ้าผมจาก100เหรียญใช่ไหมห้องนี้นะที่ผมกดไว้100เหรียญจนถึง500เหรียญเนี่ยถ้าผมครบ1500เหรียญหรือ502เหรียญหรือ1เหรียญเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมาเล่นเข้าทำภารกิจที่ห้อง500เหรียญได้นะครับก็กำไรก็จะอยู่ 0.28% นี่นะครับนี่ก็ตามกำหนดที่เขากำหนดไว้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็ต้องรอนะครับนี่ครับมันคุ้มจริงนะครับเมื่อต้นทุนเรายังน้อยอย่างเงี้ยนะครับเราก็อย่าพึ่งไปผมว่าแนะนำนะถ้าไม่อยากจะให้รอคอยนะเราทำ7วันครบ7วันเนี่ย1อาทิตย์เนี่ย7วันเนี่ยนะครับกับเราเอาเงินฝากที่ SME Loan เนี่ย7วันทีเดียวรวดเลยเนี่ยคือมันใช้เวลานานนะครับดอกเบี้ยผลกำไรเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะครับถ้าใครคำนวณถูกนะครับก็จะอันนี้นะครับคือเปรียบเทียบเนี่ยปอนต่อปอนเนี่ยนะครับมาตมัดเนี่ยนะครับคือต้องคำนวณดู7วันเราได้กำไรเท่านี้นะครับแล้วถ้าเราทำแบบปกติเงี้ยนะครับเข้ามาตรงนี้เราก็ช่อง100เหรียญเนี่ยทุกวันนะครับช่องทุกวันจนครบ7วันเหมือนกันนะครับเปอร์เซ็นต์และกำไรเนี่ยจะได้เท่าไหร่เปรียบเทียบกันดูนะครับนะประมาณนี้แต่ถ้าเป็น SME Loan เนี่ยคือจะไม่ได้เครดิตนะครับจะไม่ได้เครดิตได้เฉพาะผลกำไรตอบแทนเท่านั้นเองนะครับผมก็ยังไม่เคยประสบการณ์นี้นะเพราะว่ายอดเงินต้นทุนของผมก็ตามที่เท่าที่มีนะครับก็อาจจะศึกษาช่องพี่ๆเพื่อนๆจากในช่อง Channel อื่นๆด้วยนะครับเพื่อความรู้ที่หนักแน่นนะครับที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเราก็ค่อยๆเป็นว่าไปทดลองทำเองด้วยตัวเราเองด้วยนะครับว่าเดี๋ยวเราก็จะมีประสบการณ์ด้วยตัวเราเองเนี่ยมันก็จะรู้นะครับว่าคือเรารู้ต้องคำนวณทุนกำไรผลกำไรตอบแทนแบบนั้นแบบนี้มันเท่าไหร่อะไรอย่างนั้นอะไรประมาณนั้นนะครับช่วงระหว่างนี้ก็นะครับก็เข้าไปดูการชำระเครดิตความคืบหน้านะครับความคืบหน้าตอนนี้ก็ใกล้เสร็จสิ้นแล้วนะครับรอระบบคืนเงินเข้าบัญชีนะครับก็คือเข้าในบัญชีในระบบนี่แหละนะครับอีกแค่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับนี่ครับมันก็เหลือการทำภารกิจวันนี้นะครับอีก3ครั้งนะครับนะอันนี้คือเป็นคือร้อยกว่านะครับร้อยกว่าเหรียญเนี่ยเห็นไหมครับผมสามารถที่จะกดได้ไหมจนเสร็จเหลือ 13.13 เหรียญจุด02เซนนะครับประมาณนั้นแต่ถ้าผมมีมากกว่าเนี่ยนะครับคือ30กว่าเหรียญ40กว่าเหรียญใช่ไหมครับผมก็สามารถที่จะมาทำภารกิจชำระเครดิตช่องเข้าช่อง35ต่อได้เลยนะครับนะควบคู่กันไปเลยนะครับแต่ช่องเนี้ยไม่ได้แล้วนะครับเขามีขีดจำกัดแค่10ครั้งเองเท่านั้นเองนะครับเราต้องทำช่องตั้งแต่35เหรียญขึ้นไปนะครับเพราะว่าเราทำครบกำหนดแล้วนะครับช่องเนี้ยนะครับช่องขีดจำกัด10ครั้งเนี่ยนะครับเราทำเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าครบ10ครั้งเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้ทันทีเลยนะครับขนาดผมมี13เหรียญใช่ไหมครับผมยังทำไม่ได้เลยเห็นไหมครับ
ไหมทำควบคูณไว้เกินขีดจำกัดห้องปัจจุบันเห็นไหมครับเขาก็จะระบุแบบนี้ให้นะครับคือทุกคนทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาชำระจะกดตรงเนี้ยไม่ได้นะครับพอเกิดกดเกินแล้วหรือนอกจากว่าท่านใดยังไม่เคยกดนั่นแหละนะครับกดเข้าไปชำระเครดิตช่องเนี้ยนะครับช่องห้าเหรียญเนี้ยก็สามารถที่จะทำได้10ครั้งนะครับ10ครั้งก็ทำได้แค่2วันเองนะครับ3วันเองนะครับไม่เกินนั้นนะครับเดี๋ยวนับจากนี้นะครับคือนับจากเนี้ยครั้งเนี้ยผมจะยังไม่เข้าไปลงทุนที่เข้าห้อง SME Loans นะครับเพื่อที่จะลงทุน3วัน15วัน30วัน90วัน180วันนี่นะครับนะครับแต่ถ้าสูงสุด180วันก็ได้กำไร 1.45% นะครับก็บวกลบคูณหารไปนะครับว่าจะได้กำไรเท่าไหร่ถ้าครบกำหนด180วันนะครับก็ใช้เวลานานนะครับแต่สำหรับครั้งเนี้ยผมจะชำระเครดิตตามปกติทุกวันนะครับผมสามารถชำระได้ทุกวันนะครับในระดับ100เหรียญขึ้นนะครับนะในระดับ100เหรียญขึ้นนะครับนะครับเดี๋ยวตอนนี้ดูรอยอดนะครับเข้ามาก่อนเมื่อเข้ามาแล้วเห็นไหมครับ118เหรียญ นะครับเมื่อเข้ามาแล้วเราก็เข้าไปชำระต่อได้นะครับ118เหรียญใช่ไหมครับเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับ118เหรียญ นะครับคำสั่งซื้อของเราล่าสุดนะครับเราต้องดูล่าสุดด้วยนะครับเราดูล่าสุดนะครับ105ใช่ไหมครับเราก็ต้องชำระครั้งที่2เราต้องเอาให้ได้ยอดสูงกว่านี้นะครับสูงกว่า105นะครับมาโอเคมันจะมีไหมนะครับมาลองดูนะครับเพื่อนๆมาเรียนรู้ประสบการณ์ด้วยกันเลยนะครับพร้อมๆกันเลยนะครับผมก็ยังไม่เคยนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับประสบการณ์ครั้งแรกร้อยเหรียญกดใหม่ครับกดรีเซ็ตใหม่นะครับกดเข้าไปใหม่กดรีเซ็ตใหม่ครับ103เหรียญขึ้นมาแล้วครับนะ105เหรียญ 105.64 นะครับมีมากกว่านี้ไหมนะครับต้องกดเข้ากดออกหลายๆครั้งนะครับจนกว่าเราจะพอใจเราจนกว่าเราคิดว่ามันใช่แล้วอ่ะ 0.64 นะครับ 105.64 นะครับแล้วก็กดดูนะครับคือความแตกต่างก็เห็นได้ชัดอยู่แต่ว่าผลกำไรมันแค่เล็กๆน้อยๆ 105.64 นะคงจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะครับไม่สูงกว่านี้หรือเปล่านะก็นี่ครับก็ค่อยได้เล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็ได้เพิ่มขึ้นนะครับสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทำทุกวันเราได้ทุกวันแอคทีฟทุกวันเราก็นะครับเราก็มีเงินใช้รวยเร็วนะครับรวยเร็วมากนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้แหละอ่ะน่าจะสูงสุดแล้ว64นะครับอ่ะกดไปนะครับครั้งที่2นะครับกดยืนยันครับชำระโอเคครับตรวจสอบไปครับโอเคตอนนี้ก็รอการดำเนินการนะครับนะครับก็กลับไปที่หน้าแรกนะครับหน้าหลักก็ได้นะครับรอนะครับนี่ก็ประมาณนี้ยังเหลืออีก2ครั้งนะเพราะว่าผมชำระวันต่อวันได้4ครั้งต่อวันนะครับต่อครั้งต่อวันนะครับแล้วระดับเครดิตตรงนี้นะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหมเมื่อกี้ผมกดไปครั้งหนึ่งจาก106ใช่ไหมเหลือ105นะครับผมจะกดได้4ครั้งก็เห็นไหมครับก็จะเป็น95นะครับ96 97นะครับก็จะเป็น97ครั้งนะครับ97 98ครั้งนะครับผมก็ต้องการอีก100กว่าครั้งนะ100เครดิตนะครับก็จะขึ้นเป็นโกลนะครับก็ประมาณนี้เห็นมั้ยครับสำหรับเราชำระเนี้ยทุกวันเนี่ยเราได้รับระดับเครดิตเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับตามที่กำหนดโกลแล้วก็แพลตินัมและสูงสุดก็คือ
ไดมอนด์นั่นเองนะครับเพื่อที่จะเราได้กำไรสูงสุดนะครับของแอป Third Credit นี้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็มีหน้าที่ที่จะกดเข้าทำชำระเครดิตแต่ละช่องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตามนี้นะครับทั้งการชำระเงินกู้นะครับก็ใช้ระดับ500นะครับ500ก็ได้ช่องนี้นะครับก็ตั้งแต่500ขึ้นก็จนถึง 2,000 เหรียญนู่นแหละนะครับนะล่าสุดก็สูงสุดก็ 10,000 เหรียญเลยนะครับในช่องในโซนนี้นะโซนยุโรปกับอเมริกานี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าเราอยู่โซนเอเชียนะครับก็ประมาณนี้นี่ของการชำระเงินกู้ P2P นะครับแต่สำหรับแตกต่างกันกับ SME loan นะครับก็ชำระสูงสุดนะใช้เงิน100เหรียญทั้งนั้นนะทุกช่องทุกห้องนะครับกดห้องไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะต้องการกำไรเท่าไหร่นะครับเนี่ยนะครับหรือเราจะเอาสูงสุดเลยกำหนด180วันเลยก็กำไรก็ 1.45% ต่อวันนะครับต่อวันนะครับย้ำต่อวันเพราะครั้งแรกเนี่ยผมลองแล้วนะผมลองทดสอบด้วยตัวเองแล้วก็7วันนะครับคือวีคนึงนะครับก็กำไรวันละ 1.00% นะก็คือ1เหรียญนั่นเองนะครับนะที่เข้ามานะครับก็ประมาณนั้นก็อุ่นใจสบายใจนะครับก็เอาได้แบบนี้นะครับเราเข้ามาดูสถิตินิดนึงนะครับรายงานสถิตินี่ครับไหมก็กำไรการชำระเครดิตเพิ่มขึ้นเห็นไหม 7.64 เซนนะครับ7เหรียญจุด64เซนนะครับนะครับแล้วก็บันทึกการทำธุรกรรมนะครับก็บันทึกทุกๆขั้นตอนเลยนะครับเนี่ยเขาก็จะบอกให้ไหมครับ105ไหมครับมันจะแตกต่างกันครั้งแต่ละครั้งที่เราชำระเครดิตล่าสุดเลยนะครับเอาล่าสุดกับล่าสุดนะครับเห็นไหมเมื่อกี้ครั้งแรกเห็นไหม100 105ใช่ไหมนี่ก็105เหมือนกันใช่ไหมดูเพื่อนๆดูจุดครับจุด42เห็นไหมจุด67จุด64เห็นไหมครับแล้วเดี๋ยวขึ้นก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับกำไรนะครับเห็นไหมครับเนี่ยไหมมันก็แตกต่างกันเยอะเลยแตกต่างกันเห็นได้ชัดนะครับ 105.42 เห็นไหมครับแล้วก็ล่าสุดเห็นไหมครับที่ชำระไปนะครับเป็น 105.64 เห็นไหมครับเพิ่มขึ้นเรื่อยครับเราพยายามชำระครั้งทุกครั้งวันต่อวันนะครับเราพยายามสังเกตดูตัวเลขจำนวนตัวเลขข้างหลังนะครับให้มากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นคือเราเป็นเทคนิคในการได้ผลกำไรที่แตกต่างที่ชัดเจนนะครับที่เพิ่มมากขึ้นที่มีประสิทธิภาพได้กำไรสูงสุดกับตัวเราเองนะครับกับเรานะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับโอเคตอนนี้ก็3ทุ่มแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวรออีกครั้งสุดท้ายนะครับรอบครั้งสุดท้ายเดี๋ยวผมจะใช้เทคนิคอีกอย่างนึงนะครับนะเพื่อที่ชำระครั้งสุดท้ายนะครับผมจะลองทดสอบดูนะครับไปที่การชำระนะครับที่อะไรเนี่ยที่การชำระเครดิตนี่แหละนะครับไปที่ห้องใดห้องหนึ่งนะครับนะเพื่อที่จะยังไงได้ผลกำไรมากที่สุดเต็มประสิทธิภาพนะครับก็ประมาณนั้นได้นะครับนะโอเคตอนนี้ก็มาที่หน้าแรกก่อนหน้าหลักก่อนนะครับรอการส่งคำสั่งซื้ออยู่ระหว่างการดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับนะครับก็ดูความคืบหน้านะครับ
เห็นไหมครับเหลืออีกขั้นตอนเดียวนะครับนะครับก็เขาก็จะคืนเงินมาให้เราทั้งหมดนะครับคืนเงินทั้งหมดนี่ก็เป็นเห็นไหมร้อยห้าแปดเก้านะครับเมื่อกี้ล่าสุดก่อนหน้านี้คือคืนเงินมาให้ร้อยห้าหกเจ็ดเห็นไหมครับแตกต่างกันนะครับเห็นไหมเพราะเรากดที่ยอดปลายของตัวเลขนะครับจำนวนตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนั่นแหละนะครับก็มีผลส่งผลนะครับนะเดี๋ยวรอสักครู่ครับครับก็ในเมื่อยอดเงินเข้ามาแล้วนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆดูสังเกตดูนะครับเนี่ยอีกนิดเดียวผมก็จะได้เพิ่มมาอีกหนึ่งเหรียญแล้วเห็นไหมครับอีกทำภารกิจอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมทำภารกิจอีกครั้งหนึ่งผมก็จะได้หนึ่งเหรียญแล้วนะครับก็ประมาณนั้นนะครับเห็นไหมนี่นะครับก็มันผลกำไรมันเปอร์เซ็นต์สูงนะครับนะเนี่ยนะครับ118เดี๋ยวผมก็จะขึ้นเป็น119เหรียญแล้วนะครับก็ประมาณนั้นแหละโอเคเรามาทำภารกิจต่อเลยครับเข้าไปที่ห้องชำระเครดิตครับไปที่ห้อง2100เหรียญครับแล้วเข้ามาชำระครับกดรีเซ็ตใหม่ครับเราต้องเอาสูงกว่าอันนี้คือสูงแล้วนะเห็นไหมครับ10587นะครับมีสูงกว่านี้ไหมเดี๋ยวดูครับ10587นะครับ10587ก็น่าจะนั่นแหละประมาณนั้นแหละนะครับ10587เราอย่าไปกดพวกนี่นะครับ10100นี่นะครับคือเราจะไม่ได้ทบทุนนะครับ10587อ่ะน่าจะสูงสุดแล้วนะครับก็กดชำระไปนะกดรหัสยืนยันไปนะครับโอเคกดไปนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆก็ลองสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับมีความแตกต่าง105.87นะครับเห็นไหมแล้วก็รอบก่อนหน้านี้106.64เห็นไหมครับยอดคำสั่งซื้อนะครับไหมแตกต่างกันประมาณเนี่ยครับตามเปอร์เซ็นต์นั้นแหละครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมชำระไปแล้วก็ยังเหลืออีกครั้งหนึ่งนะครับของวันนี้นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็เริ่มชำระใหม่นะครับเข้ามาที่ห้อง100นะครับเครดิตเนี่ยห้อง100เหรียญขึ้นไปชำระอันนี้เพราะว่าเปอร์เซ็นต์สูงกว่าเห็นไหมครับได้ 0.24% เห็นไหมครับเราแล้วแต่เรานะครับเราจะชำระย้อนเข้ามาชำระที่ห้อง35เหรียญกำไร 0.22% ก็แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่ความพอใจของเราเลยนะครับได้หมดนะถ้าสดชื่นนะได้หมดถ้าสดชื่นนะครับแล้วแต่ท่านนะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับผมก็จะชำระอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเห็นไหมยอดเหรียญตรงเนี้ยก็เพิ่มเป็น2เหรียญแน่นอนนะครับก็อาจจะเกือบ2เหรียญแน่นอนไม่งั้นก็เพิ่มเป็น2เหรียญละนะครับเดี๋ยวลองลุ้นชมดูนะครับโอเคครับตอนนี้ก็รอไปก่อนครับก็ใช้เวลาอยู่ไม่ถึง10นาทีไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำไปนะครับโอเคโอเคครับตอนนี้ก็เหลือ1ภารกิจนะครับเห็นไหมครับผมก็ขึ้นเป็นเห็นไหมครับจาก118เมื่อกี้เป็น119เหรียญจุด20เซนแล้วเห็นไหมครับอันนี้ผมได้กำไรนะครับยังไม่เสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวถ้ากด
ครบรอบ4ครั้งสุดท้ายเสร็จนี่นะครับก็จะยอดก็จะแสดงสุทธิสูงสุดนะครับยอดสุทธิล่าสุดเลยนะครับก็เหรียญกว่าบาทนะครับเหรียญกว่านะครับก็เกือบ2เหรียญนะครับประมาณนี้ตอนนี้เมื่อกี้เรากดยอดล่าสุดคำสั่งซื้อล่าสุดเท่าไหร่ครับนี่ครับ105ใช่ไหมครับตอนนี้เราก็ต้องเอาให้มากกว่า105นะครับเป็น106ขึ้นไปนะครับเรากดมาชำระเครดิตครั้งสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายของวันนี้นะครับเรากดไปปึ๊บอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับเป็นบางครั้งนะครับก็กดเข้าไปนะครับ106มีไหมรีเซ็ตใหม่นะครับนี่ครับ106.09นะครับเอาอันนี้แหละนะครับนะอันนี้เรากดไปนะครับเรากดยืนยันครับแล้วก็กดรหัสการทำธุรกรรมครับก็กดยืนยันครับโอเคนะครับก็ภารกิจครั้งรอบสุดท้ายของวันนี้นะครับ4ครั้งนะครับชำระเครดิตได้4ครั้งต่อ1วันนะครับเห็นไหมครับกำไรนะครับ 106.09 นะครับล่าสุดนะครับมากสุดนะครับก่อนหน้านี้คือนะครับ 105.87 เห็นไหมครับแล้วก็ต้องรอนะครับจนกว่าจะเสร็จสิ้นระหว่างการดำเนินการนะครับแล้วก็มาที่หน้าหลักของแอปพลิเคชันฟังก์ชันของ Third Credit นะครับนะครับเดี๋ยวถ้าสิ้นสุดแล้วเนี่ยจำนวนรายได้ของวันนี้เนี่ยเขาก็จะระบุเพิ่มขึ้นนะครับนะครับว่าจะเท่าไหร่นะครับจะถึง2เหรียญไหมหรือว่าเกือบ2เหรียญนะครับก็ประมาณนั้นนะครับไหมเมื่อกี้เป็นผมก็เพิ่มเป็นใช่ไหมครับยอดเงินคงเหลือ13เหรียญ นะครับก็ไม่สามารถที่จะทำภารกิจช่อง35เหรียญได้นะครับเพราะยอดเงินทุนไม่เพียงพอนะเราจะชำระเนี่ยก็ต้องเติมเข้าไปก่อนได้เราถึงจะทำภารกิจควบคู่ช่องหลายๆช่องได้ห้องหลายๆห้องได้นะครับนี่ก็ประมาณนี้ถ้ามีต้นทุนเยอะนะครับ500 600หรือ1,000กว่าเหรียญเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะทำภารกิจเข้าห้องทำภารกิจได้2ห้อง3ห้องเลยนะครับก็ประมาณนั้นก็อาจจะมีกำหนดต่อครั้งนะครับห้องแต่ละห้องสมมติว่าเราทำผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะแต่ก็ยังไม่มีใครออกมาทำคลิปนะครับยังไม่มีท่านใดออกมาทำคลิปนะว่าถ้าเกินนั้นเนี่ยเราทำได้4ครั้ง5ครั้งหรือสูงสุด7ครั้งใช่ไหมเราสามารถที่ทำภารกิจไปพร้อมๆกันเนี่ยได้เกินกว่านั้นนะครับนะก็คงจะได้6ครั้งนั่นแหละนะครับถ้าสมมติว่าขอไป7ครั้งนั่นแหละนะถ้าสมมติว่าสูงสุดนะคือต้นทุนเนี่ยสูงสุดนะ500เหรียญหรือ 2,000 เหรียญหรือ 20,000 เหรียญอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถที่จะล่าสุดจะแม่มันสูงสุดเนี่ยมันคือชำระได้สูงสุดคือ7ครั้งต่อวันใช่ไหมล่ะไม่ว่าคุณจะถึงอะไรระดับเครดิตของคุณจะเนี่ยถึงไดมอนด์เนี่ยนะครับก็ชำระเครดิตได้7ครั้งนะครับชำระเครดิตได้7ครั้งต่อวันนะครับก็ถ้าชำระเครดิตได้7ครั้งต่อวันก็คงเราคงจะเนี่ยก็ชำระไปนะครับถ้าเงินต้นทุนเราเหลือมากพอเราก็ทำเข้าไปชำระเครดิต SME loan นะครับก็แล้วแต่เรากำหนดวันนะเราก็ต้องรอนะครับเพราะเราชำระอะไรไม่ได้อีกแล้วนอกจากว่าเรา
เติมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก180วันเราจะเอาชำระเครดิต90วันอีกเราก็ต้องเติมอีกเห็นไหมครับเห็นไหมถ้าเราจะเอานี้เราก็ต้องเติมเห็นไหม86ใช่ไหมแล้วเราจะเอามากขึ้นเราก็ต้องเติมเห็นไหมอันนี้คือSB loan นะแต่ถ้าเราจะเอาตรงเนี้ยนะครับเห็นไหม500สมมติว่าเราเกินกว่านั้นใช่ไหมเนี่ยเราต้องการอีกเท่านี้เราก็เติมนะครับแล้วเราอยากจะชำระห้องนี้ต่อนะครับห้องเนี้ยนะครับเอเชียเนี่ยหรือถ้าเราอยากจะชำระห้องนี้นะครับเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มเป็นอีก 1,000 เกือบ 2,000 เหรียญ นะครับเห็นไหมก็ประมาณนี้เห็นไหมตามจำนวนมากเพิ่มขึ้นนะครับก็ประมาณนั้นเห็นไหมก็เพื่อนๆลองเปรียบลองเทียบดูนะคือการชำระเงินกู้นะบวก 8% นะครับเพื่อนๆลองคิดลองสังเกตดูแตกต่างกันที่ตรงนี้5 วันนะครับแต่กำไรบวก 8% นะครับบวก 8% นะครับ 1.00% เนี่ยนะครับบวก 8.00 บวก 8% นะครับแต่ถ้ามาตรงนี้นะครับมาชำระตรงนี้มันจะแตกต่างกันตรงนี้นะครับนี่คือมันแค่นี้เองนะแค่ 0.24 0.28% เห็นไหมครับมันไม่มีบวกนะครับประมาณนั้นคือถ้าเราชำระในโซนเนี่ยเราจะได้หลายเท่านะครับประมาณนี้ไหมก็จะประมาณนั้นนะคือความแตกต่างมันแตกต่างอยู่แล้วเห็นไหมเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ตรงเนี้ยเห็นไหม 0.80% 0.90% แล้วก็ 1.00% เห็นไหมมันแตกต่างกับตรงเนี้ยที่เรามาชำระ SME loan เห็นไหมครับ SME loan เนี่ยคือเห็นไหมมันจะตั้งแต่7วัน1วิกนะ7วันนะ 1.00% ขึ้นทั้งนั้นเลย 1.5 1.10 1.20 และ 1.45 เห็นไหมมันจะแตกต่างกันตรงนี้แหละนะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับกับการชำระเนี่ยเงินกู้เนี่ยเห็นไหมนะครับอันนี้ตั้งแต่ 0.80% เห็นไหม 80% เห็นไหมจนสูงสุดเนี่ยเอเชียไฮเห็นไหมเอเชียไฮ 1.00% เห็นไหมครับแต่5วันเนี่ยบวกไปครับได้8%นะครับ5วันนะ5วันอันนี้ของ SME loan เนี่ยต้องใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้7วันใช่ไหมกว่าจะได้1.00% เห็นไหมแตกต่างกันไหมครับ5วันได้นะแต่อันนี้7วันนะแต่ก็นะครับดูนะเห็นไหมความแตกต่าง170วันนะก็บวกไปวันต่อวันนะครับได้ 1.45 เงี้ยครับจนครบ180วันเงี้ยนะครับก็ประมาณนั้นเดี๋ยวยอดเงินทั้งต้นทบต้นทบดอกทบต้นทบกำไรก็จะคืนมาแล้วดูความคืบหน้าสักแป๊บหนึ่งนะครับว่าจะไปถึงไหนแล้วนะครับใกล้แล้วมั้งนะครับเหลืออีกขั้นตอนเดียวแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเครดิตนะครับระดับเครดิตผมก็เห็นไหมเหลือประมาณทำอีกครั้งคือวันพรุ่งนี้ทำอีกครั้งก็ไม่ถึงร้อยระดับเครดิตนะครับก็ไม่ถึงร้อยนะครับก็จะถึงก็จะเข้าสู่ระดับโกแล้วนะครับมาแล้วนะครับเห็นไหมวันนี้ผมได้กำไรนะครับ2.2 เหรียญ.01เซ็นต์เห็นไหมครับเห็นไหมได้เพิ่มขึ้นเลยนะเมื่อกี้จาก1เหรียญนะครับ1เหรียญกว่าๆได้เพิ่มมาอีกเหรียญหนึ่งก็เป็น2เหรียญแล้วนะครับคาดว่าทำแบบนี้สักอาทิตย์หนึ่งนะครับผมจะเข้าตรงเนี้ยการชำระเครดิตเนี้ย100เหรียญนะช่อง100เหรียญนะทำสักอาทิตย์หนึ่งนะครับนับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับเห็นไหมผมได้กำไรวันนี้การชำระเครดิต 1.01 เซนต์นะฮะ4ครั้งครบจำนวนแล้วนะครับ
วันพรุ่งนี้ก็เริ่มใหม่นะครับตั้งแต่เที่ยงคืนของวันนี้นะครับเที่ยงคืนนี้ไปนะครับก็นับเป็นวันใหม่เลยนะครับก็เราก็สามารถที่จะเข้าไปชำระตรงนี้ได้นะครับแต่ตอนนี้เราชำระกำหนดชำระแล้วครบแล้วเห็นไหมเขาก็ยังการตรวจสอบคงเหลือไม่เพียงพอเห็นไหมก็จะประมาณนี้นะครับอย่าไปตกใจตรงนั้นนะครับว่าเอ๊ะทำไมไม่ขึ้นงั้นงี้นะครับโอเคช่อง35ก็เช่นกันนะครับเพราะว่าเราชำระเครดิตครบจำนวนแล้วนะครับก็น่าจะเหมือนกันอะไรครับผมว่านะก็ถ้าเรามีมากมีจำนวนทุนที่ตามกำหนดเนี่ยนะเราไม่สามารถที่ชำระเกินกว่าสูงสุดนะ7ครั้งได้นะครับเขาภายใน7ครั้งใช่ไหมครับเราสามารถอ่ะช่องเนี้ยคุณต้องเติมเงินเท่าไหร่บวกเงินเป็นบวกเงินต้นทุนเท่าไหร่นะครับถึงจะชำระเครดิตช่องนั้นช่องนี้ได้นะครับได้7ครั้งอ่ะคุณจะชำระแบบนี้ก็ได้นะผมจะอธิบายให้คร่าวๆนะคุณจะมาเอาง่ายไม่ต้องคือตัด SME loan ไปเลยนะชำระครั้งต่อครั้งนะเอาตรงนี้อ่ะอันคุณชำระช่อง35เหรียญ1ครั้งละใช่ไหมแล้วก็มาที่100เหรียญได้อีก2ครั้งแล้วนะสมมุติว่า7ครั้งใช่ไหมช่อง500เหรียญอีกเป็น3ครั้งอย่างเงี้ยนะแล้วก็อาจจะตรงเนี้ยคือมันไม่ได้กำคือแต่ว่าเนี่ยเพื่อนๆพี่ๆน้องดูนะครับคือเขากำหนดนะครับถ้าเราจะชำระพวกเนี้ยคือเขากำหนดวันนะครับคือเราชำระไปแล้วก็ได้แค่ครั้งเดียวแต่เรามีสิทธิ์ที่จะชำระเครดิตตรงนี้นะครับได้แค่ตรงนี้นะครับแค่การชำระเครดิตช่องนี้นะตั้งแต่100เหรียญถึง500เหรียญนะครับนะที่เราจะชำระทุกรอบได้ทุกรอบนะครับนะได้ทุกรอบนะแต่ถ้าเป็นการชำระเงินกู้กับผลิตภัณฑ์นะครับการชำระเงินกู้กับSME loan เนี่ยคือเขากำหนดรอบวันรอบกำหนดวิกนะครับรอบกำหนดเดือนนะครับถึงเราจะมีเงินทุนชำระหลายห้องก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขากำหนดไว้แค่นี้นะครับก็ประมาณนั้นนะตามที่ผมเข้าใจนะเนี่ยไม่สามารถที่จะชำระทีเดียวได้หลายห้องนะครับคือชำระทีเดียวได้สูงสุดนะครับคือ7ครั้งอ่ะแต่ก็คงไม่เกิน4ห้องอ่ะ 3-4 ห้องอ่ะนะครับไม่เกิน3ห้องอ่ะก็ได้คุณจะไปชำระเครดิตตรงไหนอีกอ่ะนะครับพร้อมๆกันทั้ง 3-4 ห้องนะครับครั้งเดียวรอบเดียว 3-4 ห้องนะครับเพราะว่าอันนี้ก็กำหนดวันเดือนนะกำหนดเป็นวิกเป็นเดือนนะครับเป็นรายสัปดาห์เป็นเดือนแล้วก็ SME loan ก็รายสัปดาห์รายเดือนนะครับแล้วมีชำระเงินกู้นี่ก็ชำระได้เป็นรายวันนะเป็นวิกนะไม่เกิน7วันนะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยก็ประมาณนี้เราชำระช่องใดช่องหนึ่งไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องรอนะครับเราชำระช่องอื่นไม่ได้นะครับแต่สมมติว่าเราชำระช่องนี้แล้วใช่ไหมเรามีเงินเพียงพอไหมแค่อีก380เหรียญใช่ไหมเราชำระห้องช่องนี้ได้แล้วใช่ไหมเราอยากจะชำระห้องเนี้ยเราก็ต้องเติมไปอีกใช่ไหมจาก380เหรียญถ้าเราชำระไปใช่ไหมเราก็ต้องเพิ่มไปอีกใช่ไหมก็ประมาณนี้ก็ต้องเพิ่มยอดทุนของเรานะเพื่อที่จะเข้าไปชำระเองแต่ให้อยู่ภายใน4สูงสุดนะ7รอบ7ครั้งต่อวันนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะสูงสุดชำระได้7ครั้งต่อวันนะครับย้ำนะครับเนี่ยตามระดับเครดิตนี่แหละนะครับนะเนี่ยก็ประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยบวก1บวก1เห็นไหมก็จาก3เป็น4เห็นไหมอยู่ระดับซิลเวอร์เป็น4ระดับโกลด์เป็น5ระดับแพลทินัมเป็น6และระดับไดมอนด์นะครับเป็น7นะ7ครั้งเห็นไหมบวก1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 แต่เปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามนี้นะครับตามเท่าตัวนะครับไหมก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับ
ผมว่าเข้าใจคลิปวิดีโอนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วนะครับนะถ้าใครสนใจใส่ใจเนี่ยผมว่าต้องดูคลิปของผมคลิปเนี้ยจนจบจนวินาทีสุดท้ายแน่นอนนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอเนี้ยผมก็มาบอกเล่าอัปเดตข้อมูลประสบการณ์ไปพร้อมๆกับผมประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมก็เพิ่งเริ่มต้นได้แค่ไม่ถึง2เดือนเลยนะครับนะก็ผ่านมาได้เดือนกว่านิดๆนะครับก็ได้กำไรประมาณนี้แหละนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมนะครับติดตามผมต่อชมต่อได้ในครั้งหน้านะครับครั้งหน้าเร็วๆนี้นะครับใครเพื่อนที่ยังไม่ได้ติดกดติดตามผมก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับนะครับเพื่อจะชักชวนเพื่อนๆที่รู้จักมาเข้ามาดูนะครับมาชมดูว่ามันสร้างรายได้อะไรยังไงแบบไหนนะครับได้ผลกำไรตอบแทนอะไรยังไงแบบไหนบ้างนะครับก็ลองเข้ามาชมติดตามดูคลิปผมก็แล้วกันนะครับผมจะมาคืออัปเดตความคืบหน้าอธิบายชี้แจงค่อยๆเป็นค่อยๆไปให้เพื่อนๆได้รับทราบรับรู้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเร็วๆนี้ก็ติดตามผมได้นะครับสิ่งดีๆมีไว้แบ่งปันให้กันเสมอนะครับโอเคครับสวัสดีนะครับ